สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็เจอกับคุณครูส้มอีกแล้วนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูอยากจะถามจังเลยว่ามีใครได้นำถูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นู้นเราทำการทดลองเรื่องอะไรกันไปคะแทงทะลุถุงมีใครได้เอาลองไปทดลองไหมมีใครได้ลองไปทดลองบ้างไหมคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะถามเพื่อนคนที่ลองทำดีกว่าว่าเขาประสบความสำเร็จไหมไหนใครลองทำไหนแชร์ประสบการณ์หน่อยค่ะว่าลองทำแล้วประสบความสำเร็จไหมคะน้องบูมบอกว่าทำสำเร็จใช่ไหมคะเป็นไงน้ำไหลออกมาไหมไม่รั่วไม่ไหลเลยใช่ไหมเยี่ยมมากอ้าวมีใครอยากจะแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนอีกไหมว่าได้ลองทำแล้วค่ะได้ลองทำแล้วครับไหนใครได้ทำอีกบ้างโอเคเป็นไงคะแล้วทำแล้วรถเป็นไงทดลองน้ำรั่วออกมาไหมไม่เลยโอเคแล้วเวลาเราทำเนี่ยดินสอเราต้องแหลมใช่ไหมคะถึงน้ำไม่รั่วออกมาเลยใช่เปล่าเพื่อนบอกใช่แล้วถ้าใครนะคะยังอยากจะเอาไปทำอยู่นะก็ได้เลยเราดินสอแหลมๆนะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปมีใครได้นำเอาไปทำอีกบ้างนอกจากเพื่อนสองคนนี้แล้วมีใครไหมไม่มีแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีการทดลองใหม่นะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองดูนะคะแล้วก็จะได้นำเอากลับไปทำที่บ้านนะไม่การทดลองนี้ไม่ยากอีกแล้วง่ายๆสบายสบายคุณครูคิดว่าหนูทำได้แต่ว่าการทดลองนี้จะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลควบคุมด้วยมาเลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะไปดูการทดลองที่คุณครูเตรียมมาเนี่ยคุณครูก็อยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าคุณครูเนี่ยจุดไฟใช่ไหมคะหรือจุดเทียนเนี่ยแล้วคุณครูเอาจุ่มลงไปในน้ําหนูคิดว่าไฟจะดับไหมถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าน้ํากับไฟเจอกันไฟจะดับไหมคะดับใช่ไหมใช่แล้วความเป็นจริงแล้วนะคะไฟเนี่ยจะต้องดับแต่วันนี้คุณครูนะคะจะมาทําให้ไฟติดในน้ำได้แล้วไฟก็จะลอยน้ำได้ด้วยอยากดูกันแล้วไหมคะอยากรู้แล้วอยากรู้ไหมว่าเป็นการทดลองอะไรไหนใครอยากรู้แล้วชูนิ้วโป้งให้คุณครูดูหน่อยโอ้โหทุกคนอยากรู้กันแล้วงั้นเดี๋ยวคุณครูก็ไปกันเลยค่ะโอเคไปกันเลยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูขอเปิดกระดานขึ้นมาก่อนเห็นกระดานนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งจดนะอย่าเพิ่งจดนะเห็นกระดานไหมคะเด็กๆเห็นกระดานไหมคะโอเคทุกคนเห็นกระดานนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทำนะคะการทดลองเรื่องเปลวไฟลอยน้ำโอ้โหเปลวไฟนี่นะโอ้มันจะลอยน้ำได้ไงอ่ะใช่ไหมถ้าเราใส่กันแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยค่ะเราก็ต้องรู้อุปกรณ์กันก่อนนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปลองดูคลิปการทดลองกันนะคะอุปกรณ์ไม่ยากเหมือนเคยค่ะอุปกรณ์การทดลองหนึ่งเทียนไขเทียนไขนะคะสองแก้วทรงสูงใส่น้ำก็คือแก้วอะไรก็ได้ที่มีขนาดสูงกว่าเทียนนะสมมติว่าเทียนเราเนี่ยเป็นเทียนวันเกิดก็ได้นะคะเป็นเทียนที่หนูจุดเป่าวันเกิดเนี่ย
ก็ต้องสูงกว่าเทียนนั้นหรือว่าจะเป็นเทียนไหว้พระนะคะที่เราเห็นกันตามวัดนะก็ต้องสูงกว่านะแก้วที่จะใส่น้ำนะคะจะต้องสูงกว่านั้นนะสามนะคะก็คือเข็มหมุดนะคะหรือว่าจะเป็นตะปูเกียวนะคะเล็กๆตะปูเกียวนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะหนึ่งเลยเราจะต้องเติมน้ำใส่แก้วทรงสูงที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะให้ไม่ต้องเต็มแก้วแต่เกือบเต็มแก้วไม่ต้องเต็มแต่เกือบเต็มนะสองนะคะเราจะใช้เข็มหมุดนะคะหรือว่าตะปูเกียวนะทิ่มเข้าไปที่ใต้ฐานของเทียนใต้ฐานก็คือตูดของเทียนนะคะทิ่มเข้าไปแต่ไม่ต้องทิ่มให้สุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปให้ดูว่าจะต้องทิ่มประมาณไหนนะสามนะคะก็คือนำเทียนนะคะลงไปในน้ำแล้วจุดเทียนแค่นี้นะคะเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเปลวไฟลอยน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรนะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็มีคลิปมาให้ดูกันด้วยนะเด็กๆไหนใครอยากดูคลิปแล้วไหนใครอยากดูคลิปแล้วเนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ดูคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็จะได้ลองทำกันได้นะแต่ว่าการทดลองนี้อย่างที่คุณครูบอกคุณครูขอแนะนำให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ไฟแล้วก็ของมีคมนะคะก็คือตะปูเกียวเนี่ยมันก็แหลมเนาะควรที่จะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยน้องเคยเห็นเทียนลอยน้ำใช่ไหมครับเวลาเราจุดเทียนในน้ำเนี่ยโดยธรรมดาทั่วไปอย่างเทียนที่มีรูปทรงแบบนี้นะครับมันก็จะลอยน้ำได้ถ้าเทียนที่รูปทรงแบบนี้นะคะก็คือลอยน้ำได้ง่ายๆสบายๆเลยเห็นไหมก็จะจุดได้ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาถามก็คือว่าน้องๆจะทำให้เทียนแท่งอย่างนี้นะครับลอยน้ำแล้วก็จุดไฟเนี่ยได้อย่างไรนะครับลองดูนะครับดูถ้าเราใช้เทียนนะคะแบบนี้แต่ว่าไม่เอาเข็มหมุดปักลงไปใต้ฐานแบบที่ครูบอกมันจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าผมหย่อนลงไปในด้านนี้นะครับมันจะไม่สามารถลอยน้ำได้นะคะแล้วเราจะไม่สามารถจุดเทียนนั้นได้เพราะว่าเทียนเนี่ยมันแนบลงไปกับน้ำเลยตั้งแต่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ตั้งตรงเลยตั้งแต่ไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จุดได้นะครับคราวนี้เนี่ยตัวช่วยของผมนะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับนั่นก็คือตะปูเกียวนี่เองนะครับที่การดูนะคะตะปูเกียวนะคะหรือว่าน็อตเนี่ยเนี่ยตะปูเกียวแบบนี้นะแบบในคลิปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเจาะลงไปที่ฐานเทียนนะคะนิดเดียวครึ่งเซนนะมากกว่านี้เนี่ยเทียนจะแตกได้เอาตะปูเกียวนะคะทิ่มเข้าไปใต้ฐานของเทียนนะไม่ต้องทิ่มเข้าไปเยอะแค่ประมาณเซนถึงเซนครึ่งนะคะการทดลองนี้อย่างที่ครูบอกว่ามันเป็นอันตรายเนาะก็ควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยด้วยนะคะในการทดลองครั้งนี้เนาะดูนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเทียนเราเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ตั้งใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งนี้เนี่ยเอาตะปูเกียวเนี่ยเข้าไปเสียบเข้าไปที่ฐานแล้วเนี่ยจะตั้งไหมคืออย่างนี้นะครับผมก็จะหย่อนลงไปในน้ำดูว่าสามารถที่จะตั้งตรงได้หรือเปล่านะครับเป็นไงนะครับผมก็ได้เตรียมอันอื่นด้วยเหมือนกันนะครับมีหลายๆอันโอเคนะครับเทียนของเรานะคะก็ตั้งตรงได้แล้วโดยที่แค่เอาเข็มเอาหมุดเนี่ยหรือว่าตะปูเกียวเนี่ยสอดเข้าไปในฐานจิ้มเข้าไปใต้ฐานแค่นี้นะคะเทียนของเราก็จะตั้งได้แล้วแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้เทียนตั้งตรงบนน้ำในน้ำแล้วก็เราลองจุดดูนะครับว่าสามารถที่จะจุดได้หรือเปล่าดูนะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะจุดเทียนแท่งอย่างนี้นะครับให้ลอยน้ำได้ใช่ไหมครับอย่าลืมนะคะถ้าเวลาใครเจ้าการทดลองนี้ลองไปทำนะให้ผู้ปกครองจุดไฟให้นะคะ
ิดเดียวนะครับถ้าเรามีหลายๆแท่งเราก็สามารถที่จะวางไปได้เลยนะครับการที่เราสามารถที่จะตั้งเทียนให้ตรงได้นี่นะครับเป็นเพราะตะปูเกี่ยวนะครับที่เราถ่วงไว้ข้างล่างเนี่ยทำให้เกิดความสมดุลนะครับเมื่อเทียนลอยอยู่ในน้ำได้เพราะอะไรถึงเทียนถึงตั้งตรงในน้ำได้เพราะว่าตะปูเกลียวเนี่ยไปถ่วงน้ำหนักเอาไว้นะคะทำให้เทียนเนี่ยเทียนของเราเนี่ยสามารถตั้งตรงได้อยู่นะคะเนี่ยของเราก็สามารถที่จะจุดเทียนแล้วก็สามารถจุดเทียนได้เลยอย่างนี้มันได้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันนะคะว่าทำไมเนี่ยเทียนเนี่ยมันถึงจุดในน้ำแล้วไม่ดับได้นะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยเหตุที่เราจุดเทียนที่ลอยอยู่ในน้ำแล้วเทียนไม่ดับเป็นเพราะเทียนไขทำจากพลาสติกซึ่งไม่เก็บน้ำและมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้ตลอดเวลาและพลาสติกที่ล้อมตัวเนื่องจากเปลวไฟที่ลุกไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เทียนไขนี้ไม่ดับและลอยอยู่บนผิวน้ำได้จนกว่าเนื้อเทียนพาราฟินจะหมดครับเป็นไงคะเด็กๆได้ดูคลิปแล้วเขาบอกว่าทำไมเนาะเทียนเนี่ยถึงจุดในน้ำได้เดี๋ยวครูจะมาอธิบายฟังอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าในเทียนของเราเนี่ยมันจะทำมาจากพาราฟินใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆเด็กๆก็น่าจะได้ยินเหมือนคุณครูนะคะบอกว่าเทียนเนี่ยก็ได้ทำมาจากพาราฟินนะแล้วเนื้อของเทียนเนี่ยจะมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าน้ำก็เลยทำให้เทียนเนี่ยสามารถลอยน้ำได้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าถ้าเทียนเฉยๆเนี่ยโดยที่ถ้าเอาเทียนเฉยๆมาลอยน้ำเนี่ยก็จะลอยน้ำได้นะคะแต่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ตั้งเรียบไปกับน้ำเลยก็จะจุดเทียนไม่ได้เราก็ต้องเอาเข็มหมุดนะคะหรือว่าตะปูเกลียวเนี่ยเอามาใส่ไว้เอามาทิ่มไว้ที่ใต้ฐานนะคะเพื่อให้ฐานเนี่ยมันทรงตัวอยู่ได้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะให้ดูอีกรอบไหมเอ่ยเด็กๆดูอีกรอบไหมโอเคไม่เป็นไรผลการทดลองนะคะก็เมื่อสักครู่นี้แบบที่ครูบอกไปก็คือเทียนไขเนี่ยอยู่บนผิวน้ำได้นะคะแล้วก็ไฟไม่ดับได้เนี่ยเพราะว่าเทียนนะคะทำมาจากขี้ผึ้งหรือว่าพาราฟินที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้เนาะจึงทำให้ไม่เปียกน้ำนะคะไม่สามารถเปียกน้ำได้แล้วก็หมดนะคะหรือว่าตะปูเกลียวเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นจุดรวมน้ำหนักนะคะไม่ให้ทำให้เกณฑ์กลางของเทียนเนี่ยไม่เอียงไม่เอ็นเอียงไปไหนเลยก็เทียนเราก็จะตั้งตรงอยู่ที่น้ำได้นะแบบที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วผลการทดลองนี้นะคะเราก็จะเริ่มทำงานกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นงานในวันนี้นะคะทุกคนเตรียมสมุดกักเข้นขึ้นมาเลยค่ะเตรียมสมุดกักเข้นขึ้นมาเด็กๆอันเนี้ยจะยาวสักหน่อยนะคะให้เขียนเอาฟังคุณครูดีๆนะทุกคนให้เขียนตัวครึ่งบรรทัดไม่ต้องเว้นช่องไม่ต้องเว้นช่องนะคะดูนะคะก็คือช่องเนี้ยค่ะที่บอกว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะนะคะมันจะยาวห้องเมื่อสักครู่นี้ก็เขียนไม่พอเนาะให้หนูเนี่ยเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเว้นไม่ต้องเว้นช่องเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเขียนติดๆกันได้เลยเนี่ยตึ๊กตึ๊กเขียนลงมาอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเว้นนะครึ่งบรรทัดนะคะเดี๋ยวหนูจะเขียนไม่พอกันวันนี้วันที่2นะวันนี้วันที่2สิงหานะคะ
ทุกคนเห็นกระดานไหมเห็นตัวหนังสือไหมคะเห็นค่ะโอเคเห็นนะเขียนตัวครึ่งบรรทัดพอนะแล้วก็ไม่ต้องเว้นนะคะอย่าจะเขียนไม่พอใครไม่เข้าใจตรงไหนถามคุณครูได้เลยนะใครไม่เข้าใจตรงไหนถามคุณครูได้นะคะเขียนสวยๆนะคะวาดรูปสวยๆเนาะอ่ะสำหรับนะคะการวาดรูปของเราในวันนี้นะก็เทียนเนี่ยจะสีอะไรก็ได้สีสันอะไรก็ได้จะวาดกี่แก้วกี่เทียนก็ได้หมดเลยนะคะอ่ะวันนี้นี่นะแบบนี้นะคะรูปเห็นไหมว่าเขาก็ทำหลายแก้วเลยเราก็ทำหลายแก้วได้ค่ะนักเรียนจะวาดรูปนักเรียนเนี่ยกำลังทำการทดลองอยู่ก็ได้แล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามเลยตั้งใจทำนะเขียนสวย
ค่ะขยายให้หน่อยค่ะได้ค่ะถ้าครูขยายอย่างนี้ให้เห็นไหมเอ่ยโอเคงั้นครูขยายให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณครูปรับรูปค่ะค่ะโอเควาดเลยค่ะวาดเลยโอเคเขียนเสร็จแล้ววาดรูประบายสีตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากนะเด็กๆ เหลือเวลาอีกไม่มากนะคะได้เลยค่ะได้เลยโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะคะอ
เดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปให้ดูไว้ข้างๆนี้ด้วยนะเปิดไว้เล็กๆนะคะแล้วน้องเคยเห็นเทียนลอยน้ำใช่ไหมครับเวลาเราจุดเทียนในน้ำเนี่ยโดยธรรมดาทั่วไปอย่างเทียนที่มีรูปทรงอย่างนี้นะครับมันก็จะลอยน้ำได้ไม่ยากเลยถูกไหมครับแล้วเราก็จะจุดได้ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาถามก็คือว่าน้องๆจะทำให้เทียนแท่งอย่างนี้นะครับลอยน้ำแล้วก็จุดไฟเนี่ยได้อย่างไรนะครับลองดูนะครับถ้าผมหย่อนลงไปมันก็ไม่สามารถตั้งตรงได้ถูกไหมครับในเมื่อตั้งตรงไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จุดได้นะครับคราวนี้เนี่ยตัวช่วยของผมนะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับนั่นก็คือตะปูเกลียวนี่เองนะครับวิธีการก็คือว่าผมใช้ตะปูเกลียวนี่นะครับเจาะลงไปด้านหลังของเทียนแท่งอย่างนี้นะครับประมาณสักครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนเท่านั้นถ้าเกิดมากกว่านี้เนี่ยเทียนอาจจะแตกได้ดูนะครับว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นอย่างไรดูเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะหยอดลงไปเลยน้ำดูว่าสามารถที่จะตั้งตรงได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับผมก็ได้เตรียมอันอื่นด้วยเหมือนกันนะครับมีหลายหลายอันโอเคนะครับแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้ตั้งตรงบนน้ำในน้ำไหนใครเสร็จแล้วโชว์ให้คุณครูดูหน่อยเร็วสามารถที่จะจุดได้ไหนใครเสร็จแล้วโชว์ให้คุณครูดูหน่อยแค่นี้เราก็สามารถโหสวยมากเลยทุกคนนะเก่งมากไหนมีใครเสร็จนอกจากเพื่อน2คนนี้บ้างไหนใครเสร็จอีกโชว์ให้ดูหน่อยหนูกำลังเจลระบายสีค่ะโอเคว้าวสวยจังเลยค่ะสวยมากโอเคโอเคน่ารักมากมากเลยไหนมีใครเสร็จอีกไหมคะว้าวสวยมากเลยโอเคมากว่ามีอะมองอัดได้หรอครับขาขาต่อไปเป็นวิชาอะไรหรอคะคุณครูไม่ทราบเลยค่ะคุณครูไม่ทราบเลยเดี๋ยวคุณครูฝนมาถามคุณครูฝนเนาะค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะครูอาจจะต้องไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูต้องมีสอนที่ป.2ต่อนะถ้าใครยังเขียนไม่เสร็จนะไม่เป็นไรนะเด็กๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคุณครูโอเคเสร็จแล้วใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะโอเคสวยมากเลยค่ะโอเคตอนนี้เป็นชอบวิชาภาษาไทยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะต้องไปก่อนนะเด็กๆแต่ก่อนที่จะไปนะคะคุณครูถามก่อนว่าวันนี้เนี่ยคุณครูให้ดูการทดลองอะไรไปคะการทดลองอะไรเอ่ยไม่ใช่เปลวไฟเปลวไฟลอยน้ำนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปก่อนนะแต่ว่าใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะแคปหน้าจอแล้วส่งให้คุณครูฝนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูส้มต้องขอไปก่อนนะคะครั้งหน้าเราจะมาทำการทดลองอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย